สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ชมลูกสาวนิ้งน่ารักมากพูดดีมากขณะโทรตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้ทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจให้รัวๆหลังนักแสดงพิธีกรและผู้จัดละครชื่อดังหนิงปณิตาออกมาเปิดใจว่าตอนนี้พร้อมที่จะหย่ากับสามีอย่างจินจารินแล้วรอแค่อีกฝ่ายมาคุยเรื่องข้อตกลงต่างๆของลูกเท่านั้นและยังบอกอีกว่าพร้อมที่จะเป็นเพื่อนและช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกเหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้หนิงก็ได้พูดคุยกับลูกสาวอย่างน้องนิรินแล้วซึ่งน้องก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปในอดีตตอนที่น้องนิรินขอให้คุณแม่โทรตามคุณพ่อให้กลับบ้านหนิงบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปตามเขาเลยค่ะนิรินบอกว่าไม่ถ้าหมามีทำแบบนี้ครั้งหน้าครั้งต่อไปพ่อเขาก็จะกลับดึกแล้วเขาก็จะแบบว่าเอ้าภรรยาฉันให้แล้วฉันไปต่อดีกว่าครั้งนี้ฉันไม่โดนว่าครั้งหน้าเขาก็จะไม่ว่าฉันฉันไปละฉันไปบ้านเพื่อนดีกว่าอย่างนั้นน่ะหนิงบอกว่าหมามีอนุญาตไปแล้วลูกนิรินบอกว่าก็ถ้าเกิดหมามีทำแบบนี้หนูกลัวว่าหมามีจะร้องไห้อ่ะหนิงบอกว่าหมามีไม่ร้องแล้วนิรินบอกว่าแต่เขาต้องกลับเพราะว่าน้องตามเขากลับไม่เป็นไรน้องโทรตามเองซึ่งน้องก็ได้โทรหาคุณพ่อและบอกเลยว่าดัดดี้จะกลับกี่โมงคะอีกสักพักหนึ่งกี่นาทีคะถ้าสมมุติว่าหนูให้ครึ่งชั่วโมงดัดดี้จะกลับไหมคะโอเคค่ะกลับเร็วๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องนิรินน่ารักมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ